คือจะบอกว่าเรื่องนี้โดนแกงหนักมากนะคะจะต้องเล่าคุณผู้ฟังก่อนว่า Sweet and Souls เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยเป็นหนังนะที่เข้าแบบใน Netflix แล้วเรียบร้อยแล้วก็ติดอันดับ1วันนี้แล้วพี่วิวและอย่างที่บอกแล้วเรื่องนี้คือแบบว่าเป็นหนังที่แบบรักแบบความหวานแล้วก็มีความอมเปรี้ยวอยู่ด้วยนะคะและอย่างที่บอกว่าเรื่องเนี้ยสร้างมาจากนิยาย Intention Love นะคะซึ่งนักแสดงนำจากภาพยนตร์นี้น่ะคือมีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจางกิโยงนะฮะก็คืออดีตแบบจิ้งจอกจิ้งจอกจากเรื่อง My Roommate Is Kumin Yong ติดภาพนะบางคนติดภาพนะจางกิโยงเล่นแบบเป็นจริงจอกแต่จะบอกว่าเรื่องนี้คือนางลบภาพนี้หมดเลยนะคือนางเป็นวัยทำงานหมดเลยนะและอีกท่านหนึ่งนี่แซซูบินค่ะและรวมไปถึงนะคะอีกคนหนึ่งนะคะคริสตัลนะคะซึ่งเป็นน้องสาวเจสสิก้าจาก Girl Generation ต้องบอกว่านางเอกเรื่องนี้นะทั้งสองคนไม่รู้จะพูดยังไงคือสวยทั้งคู่ระดับแบบสวยอะเรารู้สึกว่าเราดูแล้วเราก็แบบผู้ชายดูได้นะเรื่องเนี้ยถ้าแบบมาดูนางเอกอย่างเดียวก็ดูได้หรือว่าจะมาดูแบบคริสตัลก็คริสตัลก็สวยในเรื่องเนี้ยแต่หนูว่าซาซูบินเขาก็น่ารักในความน่ารักความใสๆเนาะแต่ว่าด้วยความที่แบบคริสตัลอะนางสวยแบบไม่ต้องพูดอะไรมากอะแม่ใช่เขาดูมีแบบถ้าเราชอบเขาจะดูมีความเท่มีความคูลมีความเฟียสอยู่ในตัวเขาว่าเนาะอย่างที่บอกแหละเป็นเรื่องราวความรักที่แบบว่าแบบคู่นึงอะก็คืออย่างที่บอกค่ะมาเปิดมาก็คือเนี่ยก็ไปเจอความรักกันในโรงพยาบาลนี่นะอย่างที่บอกพี่วิวเขาบอกว่าเนี่ยก็มีการความรักเนี่ยคือซึ่งพระเอกนะคะจางเกียงเนี่ยก็ไปเจอแซซูบินในโรงพยาบาลเนาะก็จีบกันไปจีบกันมาจนได้แบบว่าเป็นแฟนกันแน่ต้องบอกว่าเปิดฉากมาเนี่ยก็คือมีผู้ชายอ้วนคนหนึ่งแหละนะอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ตัวเหลืองไปหมดเลยก็คือเหมือนเป็นดีซ่าน่ะฮะประมาณนั้นเสร็จแล้วเนี่ยตัวนางเอกเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นพยาบาลนะครับคอยอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวก็เลยเริ่มมีโมเมนต์ในการแบบเอ้ยจีบกันหยอดกันไปหยอดกันมาสุดท้ายก็นางเอกก็เปิดใจให้กับผู้ชายคนนี้ซึ่งจะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆเป็นโรคดีซ่าแล้วก็มีความแบบท้วมนิดนึงเป็นร่างท้วมนะฮะซึ่งสุดท้ายเนี่ยเขาก็แบบตัดสินใจคบกันแล้วมันก็มีช็อตนึงนะครับที่ต้องบอกว่าเขาก็เหมือนกำลังจะได้ไปแบบฮันนีมูนกันหรืออะไรประมาณนี้เหมือนไปเที่ยวไปเดทกันที่แบบที่เกาะเชชูใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วนะฮะซึ่งช็อตนั้นเนี่ยต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้ก็เลยพูดว่าเดี๋ยวผมจะลดความอ้วนนะฮะแล้วภาพเขาก็ตัดไปนะฮะก็กลายเป็นผู้ชายใส่รองเท้าเหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็แบบรูปร่างผอมลงเฮ้ยแล้วก็ดูแบบหล่อเลยก็คือกลายเป็นพระเอกของเรานั่นเองก็คือจากิยงนั่นเองก็แบบมาในรูปร่างที่ผอมเลยนะฮะแล้วก็เป็นแฟนกับนางเอกแล้วเรื่องราวมันก็เลยดำเนินกันต่อไปนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่พระเอกกับนางเอกนะฮะจางกิยองกับแชชูบินเนาะเขาเป็นแฟนกันนะครับแล้วก็ได้คบกันในการที่แบบแล้วเสร็จแล้วตัวผู้ชายเองเนี่ยก็ได้มีการแบบทำงานตอนแรกเนี่ยเขาทำงานธรรมดาก่อนไม่ได้มีอะไรอยู่ในเขตพื้นเมืองเดียวกันเสร็จแล้วเขาต้องย้ายไปอยู่ที่โซเนื่องจากที่แบบตำแหน่งงานด้วยแบบรายได้เขาก็จะดีขึ้นเขาเลยต้องย้ายบริษัทด้วยนะคะแล้วพอย้ายเนี่ยอย่างที่บอกสิ่งที่พี่วิวบอกเนี่ยอย่าไปอยู่เมืองหลวงเนี่ยมันก็ต้องปรับตัวใหม่ปรับชีวิตใหม่หมดเลยนะแล้วคือเขาต้องเช่าห้องอยู่ที่โซเนี่ยแล้วก็เขาเนี่ยพยายามเนี่ยจะขับรถไปหาผู้หญิงหรือว่าเนี่ยแซซูบินเนี่ยตลอดเวลาเพื่อที่ให้ความสัมพันธ์อ่ะมันคงที่ความสัมพันธ์แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะรักแท้รักแท้แพ้ใกล้ชิดใช่ไหมคะพี่วิวก็อย่างที่บอกอ่ะพอย้ายไปอยู่โซปุ๊บอ่ะด้วยความที่การเข้าบริษัทใหม่เข้าไปที่การทำงานใหม่ๆสังคมใหม่ๆเนี่ยตอนแรกพอเจอคริสตัลเขาก็ไม่ค่อยชอบกันนะเพราะเขาไม่ค่อยชอบกันแล้วเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะการจูนหากันอ่ะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ด้วยการที่แบบว่าทำงานดึกคือคริสตัลเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานใหม่เนาะที่อยู่ที่โซซึ่งพระเอกเนี่ยก็เดินทางไปที่บริษัทแห่งนี้เนาะแต่ด้วยตอนแรกเนี่ยเขาก็จะเหมือนมีการแบบขิงกันนิดนึงอ่ะเรื่องของการทำงานว่าแบบฉันจะต้องได้ดีกว่าเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่าเขาไปด้วยตำแหน่งของเด็กฝึกงานทั้งคู่นะเหมือนแบบเป็นแบบคนผู้ช่วยที่มาแบบส่งมาจากแบบเทรดที่อื่นเขามาเป็นพวกสถาปนิกอะไรประมาณนี้ก็เป็นเทรนนีกันแต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าหลังจากการที่เขาขิงกันไปขิงกันมาสุดท้ายเนี่ยเขาทำงานร่วมกันแล้วโปรเจกต์มันเวิร์กทีนี้พอผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันมันก็มีความแบบเคมีคลิกกันใช่ต่างคนต่างใช้งานอยู่งานกันดึกนะได้คุยกันมากขึ้นแล้วอย่างเงี้ยต่างคนก็ต่างทุ่มเทให้งานซึ่งกันและกันแล้วอย่างที่บอกอะก็เลยทีนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเฮ้ยเขาจะเกิดเป็นโมเมนต์อะไรหรือเปล่าเพราะอย่างที่รู้แหละเนาะเพราะว่าพระเอกเนี่ย
ก็มีนางเอกอยู่แล้วใช่แล้วคือตอนที่เราดูพี่วิวแบบว่าเฮ้ยไม่นะคือตอนที่หนูนั่งดูพี่วิวไม่นะอย่าทำแบบนี้สิแม่เอ้ยไม่เอานะอย่างเงี้ยโอ้ OMG ทีนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นอย่างไรระหว่างแบบรักสามเศร้าครั้งนี้นะฮะเพราะว่าโปสเตอร์เนี่ยอย่างที่เห็นแหละนะมีทั้ง2คู่เลยแต่ผู้ชายคนเดียวจะเกิดอีอย่างขึ้นกัน2คนนะฮะแต่ต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับเพราะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะเรียวมากพี่วีนะฮะในเรื่องของแบบการทำงานในโซเองเนี่ยเรื่องแบบรถติดต่างๆรถติดการนอนบนรถนะแบบว่าอย่างเช่นแบบรถติดจนนอนอ่ะเหมือนกรุงเทพมหานครเราเหมือนกันนะบางทีถ้ารถติดก็แบบโอ้กินข้าวบนรถบ้างบางคนแบบรู้สึกอยากจะหลับก็เอาน้ำเย็นมาลาดหัวให้แบบตื่นอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องนี้ค่อนข้างที่สะท้อนความเลียวให้เห็นในชีวิตของคนแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้มันจับต้องได้เพราะว่ามันเชื่อมโยงจากความเป็นจริงพี่วิวเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะไม่ว่าจะเป็นพระเอกและนางเอกอ่ะก็สื่อให้เห็นว่าความรักเอ่ยการทำงานเอ่ยและความใกล้ชิดกันต่างๆมันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเรื่องนี้แค่1ชั่วโมง42นาทีอ่ะทุกคนจะได้แบบสนุกสนานและแตะต้องได้จริงๆนะฮะ อยากให้ลองดูกันเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นติด1ในแบบเขาเรียกว่าอันดับ1ของ Netflix ขนาดนี้แปลว่าเนื้อหาสตอรี่ต่างๆน่าจะแบบเดินเรื่องไปยังได้แบบเข้มข้นมากๆนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครได้แบบฟังมาหลายๆคนจะบอกคุยเรื่องนี้โดนแกงกันหนักมากโดนแกงกันทั้งประเทศแกงมากๆอ่ะต้องบอกว่าช่วงนาทีที่1ถึงประมาณสักชั่วโมงถึง1ชั่วโมง30อ่ะประมาณนี้นะหลังจากนั้นอีก15นาทีให้แบบโฟกัสตั้งใจดูเลยOMG นะฮะว่าเรื่องราวมันจะมีการหักมุมจนขี้หักในยังไงว้ายแม่นะฮะต้องบอกว่าเรื่องนี้มันดีเรื่องนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยน่าติดตามจนถึงจบและเขามีโค้ดหรือว่าเขามีแบบคติพจน์ดีๆให้กับเรื่องนี้นะพี่วิวเขาแบบว่าพูดเลยนะว่ารถแท็กซี่อ่ะพูดถึงว่าถ้าเราเนี่ยรอรถแท็กซี่เนี่ยถ้าเราจะพลาดคันนี้ก็ไม่เป็นไรรอคันต่อไปได้ใช่แต่เขาบอกว่าถ้าเราพลาดคนใดคนหนึ่งที่แบบเขารักเรามากจริงๆแล้วเนี่ยบางทีถ้าเราพลาดไปแล้วเขาก็อาจจะไม่กลับมาค่ะ oh, no. ก็เหมือนเป็นแบบคีย์เวิร์ดที่เขาพูดกันในซีรีส์เรื่องนี้นะฮะแต่เรื่องแบบตอนจบจะเป็นยังไงหรือมันจะหักมุมโดนแกงคืออะไรโอ้ยอันนี้เอาเป็นว่าไปติดตามกันแล้วกันแกงจริงพอ15นาทีทีหลังปุ๊บนะหนูแบบงงมากแม่เอ้ย นะฮะเอาจริงๆนะตัวดีเจพูดเลยต้องถึงขั้นไปนั่งดูรีแคปอีกรอบนึงอะจริงๆเพราะว่างงมากแล้วก็อย่างนึงคือเรื่องอะดำเนินมาสนุกมากแล้วมีการสับไปสับมาสับมาสับไปและท้ายที่สุดคืออ้าวพลิกพลายฉันก็ร้องหวายเลยนะคะแม่เอ้ยแน่ๆก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าลองไปติดตามกันดูนะครับสำหรับเรื่อง Sweet and Soul ค่ะ